เมฆ่าเพิ่นโทรมาว่าอยากได้กะเพรา1กิโลแล้วก็โหระพา1กิโลจัดไปเลยมื้อนี้หั่นน่ะหากิโลก็ยังไหวเพราะว่าตอนนี้กะเพรากับโหระพาเนาะมักงามๆนึงช่วงฤดูฝนเพราะว่ากะเพราของเฮานะมันหลายเกินก็เลยแถมไปให้จุกๆจังซี่เหลือเกือบ2กิโลทุกครั้งที่ค่อยตัดกะเพรากับโหระพาเนาะค่อยสั่งไปให้กระเจ้าทุกเทื่อก็ต้องให้ลื่นทุกเทื่อเพราะว่าบางทีกับบัตรกระเจ้าไปสั่งคืนกับกระซิแบบบางเทื่อบ่ฮอดจังซี่หั่นน่ะก็เพื่อไว้บางเทื่อบ่ฮอดอีหยังกับกะเพราช่วงนี้มันก็งามแน่ทุกคนช่วงฤดูฝนก็เลยเพิ่มไปให้แม่ค้าเพิ่นเลยอุตส่าห์ตัดแล้วเนาะขี้คานตัดดอกมันทิ่มก็เลยต้องตัดให้แม่ค้าลื่นทุกเทื่อเลยตอนนี้กะเพราน่ะดอกจนแบบว่าขี้คานฮอดตัดบ่ได้สิเจ้าปล่อยปะละเลยแบบเป็นตามมีตามเกิดประมาณนั้นแหละทุกคนแม่ค้าเพิ่นสั่งมาจึงค่อยมาตัดมาอีหยังถ้าแม่ค้าเพิ่นบ่สั่งเนาะค่อยกะปะไว้จังซี่แหละดอกจนเต็มเลยบ่มีเวลามาตัดกะเพราอยู่นี่มันก็จะมี2สีเนาะสีก้านสีดําแล้วก็ก้านสีอันสีเขียวเนาะปกติก็จะสีเขียวและเห็นหลายสุดแต่ว่ามันมี 2-3 ต้นเนาะที่เป็นก้านสีดำหลังจากที่ค่อยตัดโหกะเพราเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาตัดโหระพาเนาะโหระพาก็ยังใบเหลืองอยู่ทุกคนเอาแต่ยอดมันเพราะว่ายอดมันยังบ่ทันใบเหลืองก็สิตัดเป็นจังซี่เลยแต่กลัวสิได้โลนึงมันก็สิซ่าแน่จักหน่อยแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะแม่ค้าเพิ่นได้ไปก็มีแต่ได้แต่ยอดเพิ่นก็สิบ่เสียเวลาเด็ดใบหยังอีกหลังจากแม่ค้าเอาไปก็คือล้างน้ํากับใส่งานได้เลยทุกคนบางอันนะค่อยตัดเอาแต่ยอดมันเลยเพราะว่ามันงามแต่โททั้งยอดมันทั้งลุ่มมันก็สิใบเหลืองเดี๋ยวว่างๆสิมาตัดตำๆให้มันปุ่งยอดขึ้นใหม่เนาะหลังจากเฮาได้มาเรียบร้อยเฮาก็สิมาล้างน้ําจังซี่เลยทุกคนกะเพรานะถ้าเฮาตัดยาวนะมันจะล้างง่ายนะจับง่ายถ้าเฮาตัดสั้นเพื่อมาทอนอีกเนาะมันก็สิมุนอุ้ยปุ้ยคือแต่คลิปก่อนๆนั่นแหละถ้ามันยาวจังซี่ก็คือล้างสบายเนาะไวบ่ว่าสิหลายกิโลก็ล้างไวเนาะโหระพากับกะเพราตอนนี้ก็โล40บาทเนาะเมื่อก่อนโล30บาทตอนนี้โล40บาทเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปเด้อ